ขอเดินจากโยมศรัทธาสาธุชนสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านสำหรับเดือนมีนาคมนี้เป็นช่วงปิดภาคการศึกษานะครับของโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษารัฐบาลก็ได้สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมเพื่อจะเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ให้กับเยาวชนในช่วงแต่ละวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดค่ายฤดูร้อนกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการรวมไปถึงการขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้ช่วยการสนับสนุนสถานที่ฝึกงานให้กับนักเรียนระดับมัธยมแล้วก็เตรียมการสำหรับอุดมศึกษาที่จะเริ่มปิดภาคเรียนในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับเรื่องนี้ผมคงต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ปกครองให้ช่วยกันหากิจกรรมที่มีประโยชน์ให้ลูกหลานได้ทำกันเพื่อให้ใช้เวลาว่างที่ปิดภาคเรียนนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมนะครับในวันจันทร์ที่ผ่านมานั้นผมได้ไปร่วมพิธีปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติบรมศาสดานบีมูฮัมหมัดและได้พบกับท่านจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและพี่น้องชาวมุสลิมที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมากนะครับโดยผมได้ชี้แจงนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการสนับสนุนกิจกรรมของศาสนาโดยสำหรับศาสนาอิสลามเช่นกิจการฮัจญ์กิจการฮาเลาลกิจการการศึกษากิจการยุติธรรมและกิจการอื่นๆนะครับซึ่งบรมศาสดานบีมูฮัมหมัดเองทรงได้เป็นแบบอย่างในด้านจริยธรรมคุณธรรมด้านศาสนาด้านการปกครองการประกอบอาชีพการศึกษาโดยเฉพาะยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยนะครับซึ่งก็มีผลและมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศด้วยวันนี้มีหลายเรื่องที่อยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับไม่อยากให้ประเทศไทยคนไทยในปัจจุบันนี้อยู่ท่ามกลางอาณาจักรแห่งความกลัวนะครับกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยกลัวเศรษฐกิจกลัวเก็บภาษีหรือว่ากลัวกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ที่รัฐบาลพยายามจะทำให้ดีขึ้นนะครับก็อยากจะกราบเรียนว่ารัฐบาลจะทำทุกอย่างให้ดีกว่าในอดีตที่ผ่านมาต้องอาศัยเวลาอยู่บ้างนะครับแล้ววันนี้สถานการณ์ภายในภายนอกประเทศสถานการณ์โลกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีความขัดแย้งก็อาจจะทำให้หลายอย่างนั้นล่าช้าไปบ้างนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของเศรษฐกิจก็บางครั้งมันก็มีปัญหาเพราะว่าความเข้มแข็งนะยังไม่เพียงพอนะครับก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ทำความเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลนะครับกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศของเรานั้นต้องช่วยกันลดความหวาดระแวงความกลัวความไม่เชื่อใจด้วยเหตุด้วยผลนะครับแล้วก็รับทราบถึงเจตนารมณ์ของคสช.ในการที่เราเข้ามาบริหารประเทศในเวลานี้นะครับทั้งนี้อยากให้กำจัดความน่ากลัวดังกล่าวออกไปแล้วให้วิกฤตเป็นโอกาสนะครับรวมทั้งเรื่องความทุจริตไม่โปร่งใสความเหลื่อมล้ำความไม่ธรรมเหล่านี้ก็กำลังแก้ทุกเรื่องอยู่เดี๋ยวจะอธิบายให้มากขึ้นต่อไปนะครับในเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งนั้นต้องดูทั้งส่งออกและนำเข้านะครับให้ลดการขาดดุลให้ได้วันนี้ก็จะมีปัญหาอยู่นะครับสินค้าออกก็ส่งได้น้อยความต้องการก็ลดลงราคาก็ต่ำลงอันนี้มันเป็นทั้งโลกนะครับเราต้องพัฒนาให้เร็วขึ้นการแก้ไขเพิ่มเติมตัวบทกฎหมายต่างๆการจัดระเบียบสถานที่ทรัพยากรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยการดูแลการบำรุงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็แก้ไขปัญหาทุกอย่างอย่างยั่งยืนนะครับบางอย่างก็เพิ่งเริ่มต้นบางอย่างก็อยู่ตรงกลางบางอย่างก็ต้องส่งต่อนะครับความยากง่ายมันต่างกันมากนะครับแล้วปัญหามันก็ทับซ้อนกันอยู่นะครับเรื่องแรกเรื่องสำคัญอันนึงที่ทุกคนให้ความสนใจนะครับก็รัฐบาลสนใจทุกเรื่องอะนะเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยก็ทุกคนต้องการให้ลดให้ได้80บาทนะครับมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่การแก้ไขกฎหมายนะครับที่เขียนแล้วเดิมมีพรบ.อยู่แล้วก็เราไปดูเรื่องการจัดระเบียบผู้จำหน่ายทำยังไงว่าโควต้าเดิมนะก็จะหมดอายุไปเรื่อยๆนะครับก็จะทยอยเลิกไปแล้วก็นำมาเพิ่มให้รายย่อยให้มากขึ้นนะครับจัดสถานที่ขายให้ได้ในแต่ละจังหวัดเนี่ยไม่ต้องมารับจากคนกลางต่อไปอาจจะรับตรงไ
นะไปแต่ละจังหวัดเลยก็ไปสร้างสาขากันที่โน่นนะครับคือต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยมันจะต้องมีกำไรให้กับเขาบ้างนะครับก็ให้มันเท่าเทียมกันนะไม่ให้น้อยไปกว่าเดิมไม่ต้องไปบุกราคาอะไรเหล่านี้นะครับทั้งหมดเนี่ยมันปัญหาอีกอันก็คือเรื่องของเลขที่มันไม่ดีเนี่ยเวลารายย่อยซื้อไปแล้วขายไม่ได้ก็รับคืนไม่ได้เพราะนั้นเขาก็ไปขายคืนพวกในทุนฮะพวกพ่อค้าคนกลางหรือพวกอะไรที่เขาเรียกว่าห้าเสืออะไรนั่นน่ะก็ขายคืนไปเพราะมันไม่ไหวก็วันนี้เราต้องหาทางแก้ตรงจุดนี้ไม่ให้เขาขายคืนเอากองทุนมารับซื้อคืนได้ไหมเพื่อไม่ให้ไปขายต่อนะครับขายกลับไปเพราะการไปรวมเล่มอีกอย่างที่ว่ามาสักครู่นี้นะครับในระหว่างนี้ก็เราก็จะดูเรื่องกฎหมายด้วยว่าถ้าหากว่ามันสามารถขายสลักด้วยตู้หรือสถานที่อื่นได้นะครับในราคา80บาทโดยตรงได้ก็จะเป็นทางเลือกนะครับให้คนไปซื้อได้มาซื้อจากตู้ก็ได้หรือซื้อจากผู้ที่เดินจำหน่ายก็ได้ที่เป็นอาชีพอยู่แล้วเนี่ยนะก็คงมีแค่นั้นเราจะต้องการหาวิธีการควบคุมเรื่องลอตเตอรี่เกินราคา80บาทนะครับถ้าไม่แก้อย่างนี้มันแก้ไม่ได้แก้มันพันกันไปพันกันมาหมดนะรัฐบาลก็ไม่ได้มุ่งหวังจะเอาเงินเหล่านี้นะมาทำหรือมาทำประโยชน์นะครับหรือเอามาใช้ในเรื่องของการสนับสนุนให้คนเล่นการพนันให้มากขึ้นไม่มีนะครับเรื่องหวย2ตัว3ตัวยังไม่มีใครคิดจะทำเลยนะแล้วก็ทำไม่ได้หรอกครับนะก็ยังไม่ทำไม่คิดจะทำด้วยนะครับในเรื่องของเครื่องมือหรือตู้อะไรต่างๆเหล่านี้ก็บางคนอาจไประแวงว่าเอ๊ะมันมีตู้เก่าอยู่บริษัทโน้นบริษัทนี้มันยังติดกฎหมายอยู่ทั้งนั้นเลยนะครับคือถ้าสามารถทำได้ก็ต้องไปหากันเรื่องตู้เอาที่ไหนใช่ไหมตู้เก่าทำได้ไหมติดกฎหมายหรือเปล่านะครับก็มาขายลอตเตอรี่เท่าไหร่5ตัวนะที่เป็นใบนะครับไม่ได้ขายลอตเตอรี่เป็น2ตัว3ตัวเป็นหวยเถื่อนหวยโต๊ดอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่มีนะนั้นทุกอย่างก็จะให้ชัดเจนขึ้นภายใน6เดือนนะครับในวันนี้ก็ลองไปดูนะครับมันมีหลายจุดที่มันขาย80อยู่นะตอนนี้ก็ไม่ค่อยรักษากติกากันนะไม่งั้นถ้ามันยุ่งมากๆเข้าก็ยกเลิกลอตเตอรี่ดีมั้ยครับนะไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายกันเอามั้ยล่ะนะเพราะนั้นขอร้องว่าให้เราได้แก้ปัญหาเถอะครับถ้ามาติติงกันทุกเรื่องอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้ทั้งอย่างแต่จะเอา80บาทนะเพราะนั้นมันแก้ไม่ก็เลิกไปเลยดีไหมผมคิดว่าเลิกไม่ได้นะเดี๋ยวคนรายได้น้อยก็บอกมันปิดช่องทางความสุขของเขาอีกหาว่าผมไม่คืนความสุขนะเรื่องภาษีนะวันนี้โลกมีการพัฒนาไปมากมายประเทศไทยเราอยู่ที่รายได้ประเทศระดับปานกลางนะครับสิทธิประโยชน์ถูกยกเลิกไปเยอะนะสินค้าส่งออกไม่มีการพัฒนาวัฒนธรรมใหม่ๆยังก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นดังนั้นการแข่งขันราคากับคู่ค้าหรือประเทศข้างเคียงนะมันแข่งขันเขาไม่ค่อยได้นะราคาค่าแรงด้วยสูงกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนเพราะนั้นสินค้าส่งออกลดลงแน่นอนนะครับการเข้าถึงกองทุนต่างๆของธุรกิจ SME 70% ของ SME ส่งออกและจำหน่ายในประเทศด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็ส่งเสริมอยู่แล้ววันนี้เท่าที่ฟังฝ่ายเศรษฐกิจรายงานมาเนี่ยก็มีประมาณ 400,000 กว่ารายนะฮะที่อยู่แล้วนะให้การหมุนอยู่แล้ว SME แล้วก็ใช้วงเงินไปตั้ง3 ล้านล้านบาทนะครับก็จะมีเหลืออยู่ก็คือที่ยังไม่ค่อยมั่นคงนะครับแล้วก็คือถ้าปล่อยกู้ไปแล้วมันก็จะเกิดอะไรเขาเรียกว่านี่เขาเรียกอะไรนี่ศูนย์นะทำนองนั้นนะเพราะฉะนั้นก็คงต้องทบทวนนะผมสั่งงานไปแล้วว่าในส่วนที่มันอยู่ในวงจรอยู่แล้วก็โอเคก็ทำต่อไปในส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยยังมีปัญหาก็เข้าไปทบทวนดูซิจะทำยังไงช่วยเขาได้แค่ไหนบางคนขอกู้มาอะไรขอกู้ขอลดภาษีขออะไร 50% บ้างอะไรบ้างบางทีมันก็ลำบากนะวันนี้ก็ธนาคารพาณิชย์เนี่ยดีๆเนี่ยเขาก็เอาไปหมดแล้วล่ะ SME ดีๆนะที่เชื่อมั่นได้ว่าไม่เป็นหนี้ศูนย์นะNPL นะครับแต่คราวนี้ไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยจะทำยังไงรัฐต้องเข้าไปดูแลคราวนี้เราอาจจะให้ไม่ได้ทั้งหมดนะว่าที่ต้องการมาแล้วทำยังไงถ้าเกิดวันนี้มันศูนย์แล้วจะรับได้ยังไงธนาคารรัฐก็มีปัญหาอีกนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะผมจะให้เข้าไปเร่งรัดดำเนินการให้วันนี้ให้ทั้งคสช.เข้าไปช่วยขับเคลื่อนนะครับในส่วนท่านรองรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจก็ดูเรื่องนี้อยู่นะว่าจะผ่อนผันอะไรก็ได้แค่ไหนอย่างไรนะใจเย็นแต่คนนี้ก็ช่องทางที่เข้าหาเหล่านี้มันจะต้องเปิดช่องทางให้ก็ติดต่อได้ที่ไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวก็ตอนนี้ก็ไปที่สสว.นะครับก็เสนอตัวเข้ามาอย่าไปพูดข้างนอกนะไม่งั้นไม่รู้จะเจอกันได้ยังไงถ้าพูดทางสื่อทางไรแล้วก็โวยวายว่าเอไม่มีช่องทางมีแล้วก็เขามีหน่วยงานอยู่แล้วก็เข้าไปนะจะได้เร็วขึ้นนะครับเราจะได้เลือกมาได้ตอนนี้ก็ใหกระทรวงเกษตรกระทรวงมหาดไทยก็ไปดูด้วยเหมือนกับไปชี้เป้าอะนะว่าจะอันไหนจะดีกิจการไหนที่มันพอไปได้กิจการไหนที่จะต้องปรับปรุงการผลิตเพิ่มเครื่องจักรเครื่องไม้มือเนี่ยเราจะดูตรงนี้ให้นะถ้าใครคิดว่าตัวเองพร้อมก็เข้ามาทีครับเข้ามาเลยเราจะได้ไม่เสียเวลาไปเลือกที่อื่นที่นี่ทั้งนั้นไปอีกเดี๋ยวก็ไม่ทั่วถึงอีกนะแต่ถ้าใครยังไม่เข้มแข็งท่านต้องทำตัวเองเข้มแข็งก่อนด้วยไม่งั้นเป็นปัญหานะครับการสร้างความเชื่อมั่นต้องทั้งสองฝ่ายนะรัฐก็
ชื่อมั่นท่านท่านก็ต้องเชื่อมั่นรัฐท่านก็ต้องมีหลักประกันของท่านด้วยว่าท่านไม่ล้มแน่นอนอะไรเหล่านี้นะที่ผ่านมาบางทีมันก็มีปัญหาวันนี้ถ้าเราไม่แก้ไขวันนี้นะมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะเศรษฐกิจมันโลกมันไม่รู้จะขึ้นอีกเมื่อไหร่น้ำมันมันจะลงมันจะขึ้นอีกยังไงต่อไปไม่ทราบเหมือนกันเพราะนั้นตราบใดที่เศรษฐกิจโลกจะมีปัญหาอยู่เนี่ยการเก็บภาษีต่างๆมันก็ลดลงหมดนะเพราะว่ารายได้มันไงรายได้ตามเกณฑ์เสียภาษีมันก็ลดลงลดลงก็เก็บภาษีไม่ได้นี่เขาเรียกว่าเก็บภาษีได้ไม่ตรงกับการที่ประเมินไว้นะปีนี้ประเมินไว้เท่าไหร่ละนะรายรับรายจ่ายของประเทศมีเท่าไหร่ต้องเก็บให้ได้เท่าไหร่คราวนี้ถ้าเก็บไม่ได้นั่นแหละคือความเสี่ยงมันเกิดขึ้นแล้วนะวันนี้มันมีหลายอันที่มันผูกพันกันเรื่องภาษีนะที่เราพูดกันและที่กลัวกันมากๆเนี่ยนะเพราะนั้นรัฐบาลนี้เข้ามาระยะเวลาประมาณ8เดือนเท่านั้นเองนะปัญหาเหล่านี้เนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขมานานเต็มทีนะมากกว่า10ปีด้วยบางอย่างภาษีมันวันนี้ต้องเอาภาษีสากลเข้ามาดูว่ามีอะไรบ้างอะไรบ้างอันไหนควรจะใช้อันไหนควรไม่ใช้นะครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศนะครับซึ่งเราก็มีทั้งงบประจำงบบริหารจัดการงบลงทุนงบพัฒนาประเทศแล้วการฟื้นฟูปรับปรุงอะไรต่างๆก็แล้วแต่แล้วก็สำคัญคืององปท.องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับมันเก็บจัดเก็บได้น้อยมากนะไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองแต่ต้องใช้เงินจำนวนมากถึง 3-4 แสนล้านนะสำหรับในปี2558นั้นเราต้องจัดเงินสมทบลงไปนะครับปีละกว่า 250,000 ล้านบาทนะครับโดยประมาณนะให้องปท.เพื่อจะเสริมในส่วนที่เขาเก็บไม่ได้เนี่ยเพราะว่าอัตราภาษีมันก็ไม่ทันสมัยการจัดเก็บแล้วก็มีปัญหาหมดนะครับเพราะนั้นงบประมาณรัฐในการลงทุนโครงสร้างขนส่งส่งเสริมนักวิจัยนั้นมันจะต้องลดลงไปเพื่อเอาเงินตรงกลางตรงนี้แล้วงบมาเนี่ยไปโปะให้กับอบท.ด้วยไงนะนั่นคือปัญหาของเรามันถึงมีการหารือกันเรื่องนี้นะครับแล้วก็รัฐบาลก็มีภาระมากขึ้นโครงการที่เป็นปัญหาหมดไปกับดอกเบี้ยเงินต้นค่าบำรุงรักษาในช่วงที่ผ่านมานะครับปัญหาหลายโครงการมีปัญหาหมดนะน่าเสียดายนะครับเพราะนั้นรัฐบาลก็ได้พิจารณาโครงสร้างภาษีมาทั้งระบบนะครับทุกประเภทเพื่อจะเกิดความเป็นธรรมทันสมัยเป็นสากลวันนี้เราถ้าดูตัวเลขเราเสียภาษีเราในอาเซียนเนี่ยเราถือว่าเราเป็นการเสียภาษีที่ต่ำที่สุดในอาเซียนนะครับเมื่อเทียบกับ GDP ของเรานะ GDP เราสูงพอสมควรนะกับต่างประเทศแต่เราอัตราภาษีเราต่ำนะ 20% เลยเนี่ยตัวเลขประมาณนั้นนะครับแต่คราวนี้มันกลายเป็นข่าวมาเรื่องภาษีที่ดินภาษีอะไรเหล่านี้มาก่อนนะแล้วก็จริงๆแล้วเงินจำนวนนี้นะมันก็ถ้าจะพูดไปใช้ที่รัฐมันก็ไม่ได้ใช้โดยตรงหรอกครับเพราะว่ามันเป็นการเก็บภาษีของท้องถิ่นเขาก็ไปบริหารในระดับท้องถิ่นนะที่ว่า 3-4 แสนล้านน่ะแล้วเขาเก็บได้เพียงไม่ถึงไม่ถึงครึ่งแล้วต้องโปะไปอีก 200,000 กว่าล้านน่ะถ้าสมมุติว่ามันเก็บตรงนี้ได้เพิ่มนะท้องถิ่นก็ไม่ต้องเอาเงินกลางนี่ไปสมทบไงนะเขาก็ไปบริหารเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมก็แล้วแต่มันเท่าที่มันดูตัวเลขถ้าเก็บอย่างที่เขาพูดกันมาเนี่ยมันได้ประมาณ 50,000 กว่าล้านเองนะมันไม่ได้มากมายแต่ไม่เป็นไรนะวันนี้เราก็ต้องหาทางแก้หาอย่างอื่นด้วยนะครับก็ไม่อยากให้ประชาชนเดือดร้อนวันนี้ก็ได้สั่งให้ชะลอเรื่องนี้ไปก่อนนะครับจนกว่าจะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันในเรื่องระบบภาษีในเรื่องของว่าเราจะเดินหน้าประเทศกันยังไงนะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่ได้เข้าครม.เลยเผอิญมันรั่วออกมาก่อนมันก็เลยต้องมาพูดชี้แจงกันไปใหญ่โตเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะผมก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรตรงนั้นแต่วันนี้ผมตัดสินใจไปแน่นอนแล้วว่าเอาไว้ก่อนนะครับนะเพราะว่าเงินภาษีเหล่านี้ถ้ามันออกได้นะมันจะไปออกโน่นปี60มั้งแล้วรายได้ทั้งหมดที่ว่า 5,000 ล้าน 5,000 ล้านเนี่ยมันไปที่ไหนมันก็ไปที่อบต.นั่นแหละรัฐบาลหน้านะเขาได้ใช้ประโยชน์ก็ไปดูที่ว่าจะทำยังไงรัฐบาลหน้าจะทำให้เกิดความโปร่งใสอย่างไรนะเพราะนั้นทุกกฎหมายทุกเรื่องพูดไปบางทีมันตื่นตระหนกใช่ไหมความบาดกลัวมันเกิดขึ้นเช่นกฎหมายนี้เข้าไปแล้วดูน่ากลัวแต่บางกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องปกติของทุกประเทศแต่เราก็ยังไม่ได้ผ่านนี่ครับผ่านพรบไปแล้วไปทบทวนสนช.แล้วสนช.ก็พ่อแม่พี่น้องทั้งนั้นแหละเป็นญาติเปิดอะไรกันมาเขาก็คิดเป็นเหมือนกันนะว่าอันนี้มันควรไม่ควรยังไงเดี๋ยวเขาก็นะถกแถลงกันใน3วาระนะนะอาจจะผ่านไม่ผ่านก็ได้ทุกกฎหมายนะครับอย่าตกใจนะผมถึงบอกว่าไม่งั้นมันก็เป็นเครื่องมือของอาจจะมีคนมาให้ข่าวปล่อยข่าวอะไรที่ไม่ดีก็มีหลายคนนะอยากให้รัฐบาลนี้เดินหน้าไม่ได้เอางี้แล้วกันนะผมก็พูดตรงๆเนี่ยในเรื่องของราคารถไฟฟ้าเหมือนกันก็ถล่มมา2เรื่องเนี่ยเรื่องภาษีเรื่องราคารถไฟฟ้าก็ยังไม่เห็นขึ้นอะไรเลยนะผมสอบถามคมนาคมสอบถาม BTS เขาก็ออกมายืนยันแล้วนะว่าเป็นความจริงยังไม่มีการขึ้นราคาค่าโดยสารใดๆเลยในวันที่1มิถุนายนตามที่เป็นข่าวอันนี้มันต้องดูสัมปทานที่ทำไปแล้วนานแล้วนะสัญญาสัมปทานเขาเขียนไว้ว่าอย่างไรรัฐบาลก่อนที่ผ่านมานะก็ในสัมปทานเขาเขียนไว้ว่าสามารถปรับได้ทุก18เดือนนะแต่ที่ผ่านมานั้นก็ไม่ได้ผ่านทุกไม่ได้ขึ้นทุก18เดือนตามสัญญา
พราะว่าเขาก็ต้องเห็นใจคนจนเหมือนกันเขาพิจารณาจากต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วที่ทางพันผลกระทบประชาชนกระทรวงคมนาคมดูเรื่องนี้อยู่นะครับถ้าเขาขอขึ้นมามันก็ถ้ามันไม่สมเหตุสมผลมันก็ไม่ขึ้นไม่ได้อยู่แล้วนะก็อย่าเพิ่งเดือดร้อนนะบางอย่างเนี่ยมันต้องเข้าใจกันซะก่อนบางทีฟังไม่รู้เรื่องนะแล้วไปขยายต่อกันนะสื่อระวังหน่อยนะครับมันทำให้คนเนี่ยแตกแยกนะแล้วก็ขัดแย้งรัฐบาลก็เหนื่อยในการที่ต้องมาตามแก้อยู่แบบนี้นะขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องของยางนะที่เราพยายามที่ทำสองอย่างก็คือใช้ยางในประเทศเรื่องสร้างโรงงานเรื่องเอามาทำถนนหนทางก็ทำอยู่ตลอดนะมันมากน้อยก็ยังดีแต่การที่จะทำให้ราคายางมันสูงขึ้นนี่ลำบากนิดนึงเพราะถามไปทางจีนไปทางญี่ปุ่นอะไรก็ราคายางก็ใกล้เคียงนะเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องการรับซื้อยางของสหกรณ์การซื้อยางของอสย.อะไรเหล่านี้เดี๋ยวกำลังตรวจสอบอยู่นะว่าโปร่งใสไม่โปร่งใสนะที่ว่าอะไรในทุนเอามาขายประชาชนก็ไปขายได้ราคาถูกกับในทุนเอาไปขายอสย.ไปขายสหกรณ์อะไรทำนองเนี้ยนะผมก็กำลังให้สอบอยู่สั่งงานไปแล้วนะเดี๋ยวกำลังรอรายงานจากกระทรวงเกษตรและมีช่วยเกษตรรับเรื่องนี้ไปแล้วนะครับเพราะว่ามมันมีปัญหาตรงนี้นะครับว่าพ่อค้าคนกลางเนี่ยก็บอกว่าเกษตรกรมาขายเขานะไอ้เกษตรกรก็บอกว่ารอคิวของทางการเนี่ยมันช้ามีจุดน้อยก็ไปขายพวกนี้ก่อนพวกนี้ก็เอาเข้ามาขายอทย.โดยมีเกษตรกรบางส่วนเนี่ยรู้เห็นด้วยนะทำนองเนี้ยนะผมก็ฟังสองทางอยู่นะทางฝ่ายข้าราชการเขาอะไรงานเขาก็ทำเต็มที่ให้มันถูกต้องเดี๋ยวไปสอบกันนะถ้าผิดก็ต้องลงโทษกันนะทันทีนะครับเพราะนั้นเกษตรกรก็ต้องอดทนนิดนึงถ้ามันมีปัญหาเรื่องการขนส่งการต่างเขาบอกครับตอนนี้ให้คสช.ให้ทหารทุกหน่วยเนี่ยเขาพร้อมช่วยอยู่รวมกันให้ได้ที่ไหนแล้วขอให้ขนส่งให้มีค่าน้ำมันหน่อยเขาก็ส่งไปให้แหละเขามีรถยานพาหนะอยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องร่วมมือกันนะครับแล้วก็ราคาที่ประเทศจีนวันนี้ที่ติดต่อเร็วที่สุดกันเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้สูงต้องการนะนะที่เราจะเรียกร้องเท่านั้นเท่านี้มันยังไม่ได้ทั้งหมดนะมันลงทุกประเทศน้ำมันปาล์มก็เหมือนกันวันนี้ก็เช็คดูราคาปาล์มนะในประเทศก็ดีขึ้นนะถึงจะไม่มากมายนะก็ยังอยู่ได้เพียงแต่ว่าเอ๊ะบอกว่าราคาน้ำมันปาล์มสูงอีกแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะสูงได้ยังไงค่ามาตรฐานการผลิตต่างๆต้นทุนมันพลังงานมันลดลงหรือเปล่านะหรือมันขึ้นไม่รู้กำลังไปสอบอยู่นะให้กระทรวงนี้ไปดูตลอดอะที่ผ่านมาก็รายงานมาทุกสัปดาห์ว่าเอ๊ะตรงนั้นมันก็ไม่ได้แพงอย่างนั้นอย่างนี้นะตรงนี้มันแพงเพราะว่าการประกอบอาหารของร้านค้าก็ให้ประชาชนร้องเรียนได้โดยตรงเลยนะครับถ้ารายงานใครไปแล้วมันยังไม่เกิดผลก็รายงานเข้ามาที่ศูนย์ดำรงธรรมที่สำนักงานปลัดเราเนี่ยที่ทำเนียบก็ได้นะจะได้แก้ไขแล้วก็ลงโทษตามกฎหมายนะถ้ามีกฎหมายอยู่ก็ทำได้หมดนะเพราะนั้นถ้าไปพูดมากสื่อไปขยายความสังคมก็ตื่นตระหนกนะจนไม่อยากใช้จ่ายพอไม่ใช้จ่ายขึ้นมาเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่มันก็ไม่มีประชาชนก็ไม่มีรายได้รายรับนะแล้วจะทำไงกันนะเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนว่าสิ่งที่เราพยายามทำมาตลอดนะตั้งแต่คสช. 3-4 เดือนเป็นรัฐบาลอีก8เดือนบ้างประมาณนะรัฐบาลก็ทำสิ่งดีไว้เยอะนะแต่คราวนี้พอมีปัญหาความขัดแย้งไม่ปลอดภัยสินค้าแพงนะเศรษฐกิจตกต่ำรัฐไม่มีเงินต้องมารีดภาษีแล้วเนี้ยมันทำให้กลบข่าวดีๆหมดเลยนะก็อยากเรียนว่าผมถือว่าเป็นโชคไม่ดีของรัฐบาลนี้แล้วกันเข้ามาที่ช่วงโลกมีปัญหาด้านเศรษฐกิจนะการค้าการส่งออกมีปัญหาหมดนะเราก็ถึงจะต้องแก้อยู่นี่ไงนะครับเราจะดำเนินการทางด้านเศรษฐกิจแบบตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้รอราคาสินค้ามันขึ้นมันลงอัตโนมัติไม่ได้ต้องปรับปรุงทุกอย่างสร้างความเข้มแข็งให้ได้นะแนวโน้มมันจะเกิดขึ้นนานอีกเท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะเรื่องเหล่านี้เพราะเราควบคุมความเสี่ยงเหล่านี้ไม่ได้ไงเพราะนั้นเราต้องเตรียมการพร้อมรับความเสี่ยงเราใช้วิกฤตเป็นโอกาสในขณะนี้ที่ทุกคนยากลำบากอยู่แล้วเนี่ยเอ้ามาร่วมใจกันในการที่จะพัฒนาในการจะร่วมมือกันรัฐก็ต้องทุ่มเทประชาชนก็ร่วมมือไม่ใช่ขัดขวางอะไรกันตลอดเวลามันก็ไปไม่ได้แก้ไขอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะวันนี้หลายท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเราเริ่มตั้งแต่จัดสรรงบประมาณประจำปีก็แตกต่างกว่าทุกรัฐบาลอยู่แล้วมีการติดตามเร่งรัดตรวจสอบการเบิกจ่ายนะทำให้โปร่งใสเกิดประโยชน์ยั่งยืนมันอยู่ที่คนน่ะนะมันก็อาจจะยังมีคนที่มันไม่ดีอยู่บ้างนะก็ยังอยู่อ่ะไอ้คนพวกนี้ก็ยังอยู่อ่ะนะแต่จะทำยังไงไม่ให้เขามีโอกาสเข้ามาให้ถึงโง่มาเหล่านั้นนะเพราะรัฐบาลไม่ได้ไปเรียกร้องใครเลยนะไม่อยากเอาผลประโยชน์จากตรงนี้มานะก็ทำให้มันถูกต้องราคามันรับได้ทำนองนี้แล้วก็เกิดผลสัมฤทธิ์นะประชาชนพอใจแผนงานที่เราจัดลงทุกพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะไปเรื่องน้ำเรื่องเท้าพวกเรื่องก็เกลี่ยทั้งหมดอะนะทั้ง4ภาคอะใกล้เคียงกันตัวเลขก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกนะก็ขึ้นอยู่กับ
คนพื้นที่ความอะไรพัฒนาที่มันทัดเทียมกันในแต่ละพื้นที่มันไม่เท่ากันนี่ครับที่พามามันกระจายกันไม่หมดอ่ะวันนี้ก็ให้มันใกล้เคียงกันมากน้อยกันบ้างแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่คนประชากรนะวันนี้เราต้องเตรียมการเรื่องสาธารณพื้นฐานเรื่องน้ำในระยะแรกนะตอนนี้น้ำประปาก็แย่น้ำอุปโภคก็ลำบากใช่ไหมยิ่งน้ำพืชสวนน้ำเพาะปลูกข้าวนี่ยิ่งหนักเข้าไปอีกเดี๋ยวน้ำก็จะมีรับประทานหลายแห่งก็เรียกร้องมาแล้วเรื่องน้ำดื่มน้ำรับประทานมันจะทำยังไงเนี่ยมันจะต้องคิดไปถึงว่าเอ๊ะเราจะอยู่กันยังไงนะต้องดูแลป่าไม้กันยังไงจัดน้ำยังไงให้มันไหลไปแล้วกักเก็บไว้ได้ในฤดูฝนไม่ใช่ไหลพืดพืดหายไปหมดเลยนะแล้วก็เก็บไม่ได้สักทีไอการเก็บก็ต้องดูว่าไอพื้นที่มันทำแล้วมันเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้จะทำยังไงบางพื้นที่มันเก็บไม่ได้นะขุดไปแล้วก็น้ำเก็บน้ำไม่ได้ไอแหล่งน้ำเนี่ยก็จะเก็บน้ำได้ถ้ามันดินไม่ดีดินมันไม่เป็นดินเหนียวอะไรมันก็ต้องหลายปีนะต้องใช้สารต่างๆนะต้องใช้ยางทำอะไรปูพื้นอีกมันก็สิ้นเปลืองอีกเยอะนะวันนี้สิ่งดีๆนะก็เรื่องการเตรียมการเศรษฐกิจพิเศษก็กำลังสั่งการไปว่าเอ๊ะทำยังไงประชาชนจะรู้นะจุดเดี๋ยวมาสร้างจุดเชื่อมต่อให้ได้วันนี้ทำหลายอย่างแต่ประชาชนบอกว่าไม่รู้เลยว่าจะไปตรงไหนยังไงเอ๊ะผมก็พูดเยอะแต่แสดงว่ายังไม่ดีอ่ะผมโทษผมเองดีกว่าแสดงว่ารัฐบาลยังทำได้ไม่ดีประชาชนยังไม่รู้นะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมีแต่คำว่าเศรษฐกิจแล้วมันยังไงตรงไหนอะไรไงเป็นคลัสเตอร์อะไรครับพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวจะต้องมากขึ้นตอนนี้ก็ไปติดต่อได้เลยนะมันมีเรื่องของการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมนะลงทุนนอกเขตแล้วก็ลงทุนในลักษณะที่เป็นไอ้อะไรเขาเรียกการใช้สิทธิ์กับไม่ใช้สิทธินะทั้งต่างชาติด้วยทั้งของเราด้วยที่จะพัฒนาเพราะนั้นมันมีความแตกต่างก็ไปหาข้อมูลได้ครับในที่หน่วยงานเขานั่นแหละถ้าเป็นบีไวก็ไปบีไวเลยนะถ้าเป็นอุตสาหกรรมก็ไปอุตสาหกรรมก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเขาบอกเองอ่ะจะไปที่ไหนยังไงแต่พยายามจะรวบให้ได้เร็วที่สุดตอนนี้นะปัญหาอยู่ที่ว่าไอ้ตรงนี้จบแล้วต้องไปตรงอีกหลายแห่งไงไม่งั้นมันก็ไม่รับรู้รับทราบทันทีนะหลายคนเสียเวลานะวันนี้ก็ตามพรบใหม่ก็ออกมาแล้วว่าต้องทำให้เร็วขนาดต้องตอบให้ได้ก็กำลังเร่งอยู่ว่าจะทำยังไงจะมีวันซอฟต์สวิตแบบนี้จดทะเบียนด้วยมาคุยเรื่องแรงงานต้องการเท่าไหร่แล้วให้มันจบที่ตรงนี้แล้วก็แต่ละหน่วยงานก็รับไปแล้วก็เสร็จแล้วก็เอากลับมาเขาก็เอาไปข้างนอกเดี๋ยวกำลังเร่งอยู่นะต้องติดตามเรื่องนี้เพราะว่าอยากให้เป็นแบบนี้นะครับก็ไปรับร้องทุนเรื่องราวเหมือนศูนย์ลงทำอ่ะวันนี้ก็เพียงแค่ไปรับเรื่องราวมาแล้วก็ส่งต่อกับที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะรับข้อมูลอันนี้ก็เหมือนกันเขาจะได้สะดวกไงไม่มีปัญหาเรื่องวีซ่าไม่มีปัญหาเรื่องการอะไรขออนุญาตเข้าประเทศอะไรอีกเยอะแยะหมดนะแก้ทุกอันอ่ะวันนี้เรื่องการร้องทุกก็เป็นล้านเรื่องแล้วมั้งนะก็แก้ไปเรื่อยๆนะ 80-90% ที่เหลือมันใหญ่ๆก็เดี๋ยวไปอยู่ในงานโครงสร้างต้องรอนิดนึงเรื่องศูนย์ทฤษฎีใหม่การเกษตรเพราะเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูก800กว่าศูนย์นะวันนี้เกิดขึ้นแล้วอันนี้ไปดูเขาด้วยกระทรวงเกษตรถ้ามันไม่ดีแล้วก็บอกเขาแนะนำเขาแบบนี้ไม่ใช่ครับเอาเขาเรียกอะไรป่าชาวบ้านเลยเข้าไปแนะนำเขาเองก็ได้ข้าราชการก็พร้อมรับนะผมบอกแล้วเรารับฟังทุกคนถ้าเขาคิดว่าต้องการยังไงเขาบอกเขาหาหรือมันจะได้ร่วมกันได้สักทีไม่ใช่การเดินอย่างประชาชนเดินอย่างนึงไม่ได้หรอกไปไม่ได้นะในเรื่องดีๆการเรื่องการจัดระเบียบชายหาดให้งดงามการจัดระเบียบรถตู้รถโดยสารรถเมล์ต่างให้ปลอดภัยทันสมัยเลยก็ทำทั้งหมดนะขั้นตอนมันยาวไงกว่าจะทำได้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะแต่ก็ทำหมดอ่ะมอไทยรับจ้างอีกนะก็มีเสียงอีกแล้วว่าอะไรทำไปแล้วกลับมาแบบเก่าไอ้แบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวท้องที่ต้องรับผิดชอบมาตำรวจทหารที่ดูแลพื้นที่ไม่มีผลประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าไปเขาเรียกอะไรล่ะไปสมยอมไปให้เขาอะไรเขาไปเสนอให้เขาไอ้เจ้าหน้าที่ก็จะใจอ่อนนะมันสมประโยชน์กันนะไม่ได้ช่วงนี้มันช่วงที่ทุกคนลำบากก็ต้องลำบากด้วยกันใครมันจะมาร่ำรวยใครจะสบายไม่ได้หรอกครับผมก็พยายามทำตัวเป็นตัวอย่างอยู่แล้วนะเรื่องของการท่องเที่ยววันนี้ก็ปรับเปลี่ยนจากเดิมๆซึ่งเอาใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วเดิมมาอย่างเดียวไม่ได้วันนี้ต้องขายหลายๆเรื่องขายคุณภาพขายสถานที่แปลกใหม่หรือขายเรื่องอาหารเรื่องดอกไม้เรื่องนำเที่ยวให้มันเยอะขึ้นนะไม่งั้นมันไปแน่นๆอยู่ในไม่กี่ที่เพราะนั้นวันนี้ต้องมีตั้งหลายกลุ่มใช่ไหมภาคเหนือก็มีภาคใต้ออกตกก็มีทั้งหมดเนี่ยคือประเทศไทยมีความแตกต่างก็คือว่าในแต่ละภาคบ้านเราเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะมันไม่เหมือนกันเลยนะมีวัฒนธรรมประเพณีคนละแบบคนละห่วงเวลามีงานกิจกรรมเทศกาลไม่เหมือนกันหมดเพราะนั้นคนสามารถจะมาได้ทุกช่วงเพียงแต่ว่ามาสะดวกไม่สะดวกนะเส้นทางมันดีหรือยังนะรับรู้หรือเปล่าวันนี้ก็ขยายไปหมดในเว็บไซต์อะไรก็มีนะแล้วก็โชคดีที่ปีนี้ปลายปีในช่วงไฮซีซั่นเนี่ยต้นปีมาแล้วเนี่ยถือว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยสูงขึ้นมากนะมากจนทำให้ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันลดลงเล็กน้อย
นะมันไงก็ต้องลดเพราะต้นปี57ใช่มั้ยในช่วงนั้นมัน6เดือนไม่มีใครมาเที่ยวจะเที่ยวกันประท้วงกันหมดวันนี้ก็ดีขึ้นเรื่องท่องเที่ยวแล้วก็กำลังมีแนวโน้มว่าน่าจะดีขึ้นต่อไปถ้าเราประชาสัมพันธ์ให้ดีดูแลความปลอดภัยให้ได้มีกองทุนประกันชีวิตนะให้ท่องเที่ยวปลอดภัยมีคุณภาพห้องน้ำห้องท่าสะอาดมันดีหมดอ่ะเดี๋ยวใครก็มาทั้งนั้นแหละนะอย่าไปรังเกียจรังงอนใครสอนเขาบอกเขานะเขาจะได้ระมัดระวังตัวเองกันนะก็เหมือนเราไปบ้านเขาอ่ะเราก็ต้องระวังเหมือนกันนะนั้นก็ต้องสอนเรียนรู้นะครับพี่น้องกันทั้งนั้นอ่ะเรื่องของการปรับระเบียบบอร์ดรัฐวิสาหกิจก็มันอาจจะมีปัญหามาบ้างพอสมควร56บอร์ดนะมันก็มีทั้งกำไรบ้างขาดทุนบ้างหรือการให้บริการนะซึ่งมันกำไรน้อยหรือไม่มีกำไรเนี่ยมันปัญหาหมดอ่ะก็เราก็มีการปรับการบริหารการใหม่อะไรที่มันดีแล้วเข้มแข็งแล้วสร้างความมั่นใจเพื่อทางความมั่นใจนอกจากมันอยู่ในระดับทรัพย์แล้วเป็นบริษัทแล้วก็เดี๋ยวให้อาจต้องมีโฮลดิ้งอ่ะบริษัทโฮลดิ้งขึ้นมาถือเอาคนภายนอกมาถือดูที่มาควบคุมมาบริหารที่นะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นนะครับเพราะนั้นในขณะนี้เราได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนของรัฐบาลแล้วก็ของคสช.รวมกัน5คณะนะ9ยุทธศาสตร์ที่ต้องไปขับเคลื่อนผมก็ได้กำหนดไปแล้วว่าเราจะเริ่มต้นไปดูเรื่องอะไรก็ไม่ได้ไปสับสนกันนะวันนี้เรามีหลักๆ ก็คือในส่วนของรัฐบาลซึ่งมีรองนายกแต่ละฝ่ายท่านรับหน่วยราชการมาอยู่แล้วพื้นที่อยู่แล้วต่อไปก็มีคสช.ซึ่งจะไปเอานโยบายอันนี้ลงไปไล่งานผมก็บอกว่าทางนั้นก็ไปดูในเรื่องที่มันเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เช่นไปแก้ปัญหาประชาชนไปรับซื้อยางไปจ่ายเงินตรงโน้นตรงนี้เนี่ยไปดูที่ว่ามันทำไงมันช้าช้าก็ช่วยเขานะหรือมีปัญหาอะไรที่ต้องให้กระบวนแก้ก็ย้อนกลับมารายงานขึ้นมานะครับเพราะนั้นมันจะได้ไม่ซ้ำซ้อนกันในส่วนคอตรอนะก็อยู่ในส่วนนี้ด้วยคอตรอก็จะไปตรวจสอบการทุจริตถ้าเขารายงานมาเอ๊ะนี่น่าจะทุจริตนะนี่ก็ลงไปตรวจหลายเรื่องแล้วนะหลายเรื่องก็นำเข้าสู่กระบวนการเข้าปปช.ปปง.เลยนะครับก็ทำหมดอ่ะนะในเรื่องของรถไฟเพิ่มรถไฟทางคู่นะแล้วก็เพิ่มรถไฟ1435วางแผนรถไฟความเร็วสูงถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยมันก็เริ่มต้นในสมัยนี้แหละครับนะแต่มันจะต้องไปโน่นปลายปีหน้านะไปเริ่มปีใหม่ปีโน้นปีนี้ก็ว่าไปเงินทองจะเอาจากที่ไหนก็ไปหากันมาเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องทำไงถ้าไม่ทำถนนเส้นทางทางรถไฟปรับปรุงด่านทุกอย่มันทำอะไรไม่ได้หมดอ่ะเพราะไม่มีสตังค์ไงจะเอาตังค์ที่ไหนไปใช้หนี้เขาล่ะนะถ้าเราจะสร้างหนี้เราต้องหาทางไว้จะเอารายได้มาจากที่ไหนแล้วก็ทำยังไงมันจะเกิดผลประโยชน์กับประชาชนด้วยไม่ใช่มุ่งแต่รัฐอย่างเดียวมันก็ไม่ได้อีกนะในเรื่องของทุนน้ำมันก็วันนี้ก็มีสะสมขึ้นมามากพอสมควรจากการที่ติดลบอยู่เมื่อเราเข้ามานะแต่วันนี้ก็ขอไปนะครับขอไว้ก่อนถ้าลดตรงนี้ไปอีกแล้วเงินตัวนี้มันก็จะหายไปแล้วเราจะไปเตรียมการทำเรื่องพลังงานเรื่องการสำรวจเรื่องอะไรได้ไหมกำลังให้หาทางอยู่ว่าเราพร้อมหรือยังนะว่าทำได้มันจะต้องมีเงินตรงไหนก็ต้องเก็บไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งลดจนหมดเลยพอลดแล้วมันขึ้นไม่ได้แล้วใช่ไหมคนไทยไม่ค่อยชอบถ้าลดแล้วจะขอขึ้นเขาหน้ามันไม่ได้แล้วไงก็เก็บไปสักหน่อยที่เห็นใจกันบ้างนะก็บอกแล้วว่ารายได้รัฐก็มาจากไม่กี่ทางนะภาษีก็ยังไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรมันได้แล้วก็เอาไว้สักหน่อยก่อนเพื่อจะแก้ปัญหาให้ท่านไงผมไม่ได้มาใช้ส่วนตัวเมื่อไหร่หรอกนะเรื่องต่างประเทศวันนี้กำหนดยุทธศาสตร์ชัดเจน6กลุ่มต้องไปหาเขาไปเดินหน้าไปขายสินค้าเขาเอาของไปโชว์เขาเอาเข้ามาดูบ้านเราเนี่ยเดินสายทุกอันทุกกระทรวงกำลังทำอยู่มันต้องใช้เวลาเนี่ยเราต้องทำแบบนี้นะเชิงรุกนะครับแล้วก็เพื่อจะเพิ่มมูลค่าการลงทุนการค้าขายโดยเฉพาะกลุ่มประเทศใหม่ๆนะผมเคยบอกไปแล้วว่าประเทศเก่าๆมันขายไม่ค่อยได้แล้วนะมันอิ่มตัวไงบางอย่างเขาก็ผลิตเองไปหาที่ที่มันถูกกว่าแรงงานถูกกว่าค่าสินค้าราคามันก็ถูกกว่าไงเขาไปหาประเทศแบบนั้นไงประเทศที่ยังมีรายได้อยู่ต่ำกว่ารายได้ปานกลางเรามันปานกลางแล้วไงราคาค่าแรงก็สูงเพราะนั้นเราต้องทำให้ไทยเนี่ยเข้มแข็งให้ได้ถ้าไทยเข้มแข็งอาเซียนเข้มแข็งแล้วก็รักกันช่วยเหลือกันไม่ขัดแย้งไม่ทะเลาะกันไม่มีปัญหาชายแดนมันกลุ่มประชาคมอาเซียนปีหน้าเนี่ยก็เอซีอีกแล้วใช่ไหมนะปีนี้มาเลเซียก็เป็นประธานใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องช่วยกันเพื่อจะได้รวมกันนะนะเรามีคนตั้ง600กว่าล้านนะจะได้ใช้ศักยภาพที่เรามีอยู่เนี่ยเรื่องอาหารการกินเรื่องสมุนไพรเรื่องยาเรื่องอะไรต่างที่มันหาได้ในบ้านเราเนี่ยของกินทั้งนั้นเลยแต่มันราคามันต่ำนะต้องไปเพิ่มศักยภาพเราให้ได้ตรงนี้นะครับวันนี้เราก็ได้ปรับปรุงในเรื่องปัญหาทั้งหมดที่ค้างคามาเรื่องวีซ่าการเข้าออกนะการต่อยุวีซ่าให้มันสะดวกให้มันรวดเร็วนะทำวีซ่าพาสปอร์ตบางวันมันก็แน่นหน่อยนะใครไปวันที่เยอะๆก็บ่นว่าเอ้ยมันช้าแต่มันเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะนะผมเห็นแล้วผมให้เป็นสำรวจแล้วใช้เวลาไม่มากอะทำใบขับขี่ทำอะไรล่ะบัตรประจำตัวแต่เพียงแต่ไปหาที่ให้เจอเดี๋ยวเขาทำตรงไหนมันอาจจะยังไม่ครบทุกที่นะเห็นแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจบางคนบอกไม่เห็นจริงเลยก็ไม่รู้เหมือนกัน
นะก็อยากให้หน่วยงานเนี่ยไปตรวจสอบที่ว่ามันจริงไหมตรงไหนยังไม่เรียบร้อยนั้นมีคนส่งคลิปมาให้ดูบอกข้าราชการ9โมงยังไม่ทำงานนะถ่ายรูปโต๊ะเปล่าๆผมไม่รู้ใช่ว่านะไม่รู้ว่าไปถ่ายที่ไหนมาเหมือนกันนะถ้าเขียนอย่างนี้มันแสดงว่าถ้ามันจริงก็ต้องลงโทษสถานหนักนะมัน9โมงเนี่ยไม่มีคนทั้งคนมีแต่โต๊ะเก้าอี้แต่ถ้ามันไม่ใช่มันแสดงว่ามีคนที่สร้างความไม่น่าเชื่อถือให้กับเราในเวลานี้อยู่นะอย่าไปเป็นเครื่องมือเขาขอร้องนะครับนะถ้าจริงก็รายงานเป็นเรื่องเป็นราวมาเรื่องการปรับปรุงด้านการวิจัยพัฒนาเนี่ยมันก็สอดคล้องกับเรื่องของสินค้าเรื่องของการปรับปรุงนวัตกรรมเพราะนั้นถ้าเราจัดกลุ่มไม่ได้มีกำหนดความเร่งด่วนไม่ได้แล้วก็มีการร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนเหมือนทวีนะเหมือนการศึกษาแบบทวีรัฐกับโรงงานทำนองเนี่ยอาชีวะกับโรงงานใช่เพราะนั้นก็ต้องทำเรื่องนี้นะค้นคว้าวิจัยในสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราทำได้ง่ายๆก่อนนะแล้วลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรนะเครื่องไม้เครื่องมือให้มันราคาถูกลงบางทีลดตัดหญ้าลดอะไรลดปลูกเก็บปลูกข้าวนะลดเกี่ยวข้าวมันแพงมากลดเมืองนอกซื้อมาของเราเนี่ยผลิตได้ราคาครึ่งหนึ่งมั้งหรือบางอย่างก็หนึ่งในสามช่วยดูหน่อยสิครับเอาไปใช้กันหน่อยซื้อแต่ของนอกของนอกมาแล้วมันไม่ช่วยกันเองไม่ได้วันนี้เรารัฐบาลกำลังจะจัดกลุ่มเหล่านี้มาแล้วก็ทำไงจะไปสู่เกษตรกรได้นะจัดหาไปสู่รวมได้ไหมแล้วไปลงในพื้นที่ที่มันมีการปรับพฤติกรรมการปลูกขึ้นใหม่ก่อนได้ไหมอะไรทำนองนี้กำลังทำหมดต้องใช้เงินไงเนี่ยเงินทั้งนั้นเลยนะครับไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนอยู่เนี่ยเรื่องการพัฒนาพลังงานเหมือนกันไอ้เรื่องการปรับสัดส่วนเนี่ยแก๊สน้ำมันเนี่ยท่านต้องเข้าใจนะมันมีตารางมันอยู่เลยนะถ้า 100% พลังงานทั้งหมดในประเทศเนี่ยมันมาจากไอ้แก๊สน้ำมันเนี่ย 70% แล้วถ้ามันไม่พอปริมาณมันต้องจัดหานอกประเทศเพิ่มขึ้นมากๆมันราคามันก็สูงขึ้นสูงขึ้นของมันก็แพงวัสดุต้นทุนพลังงานแพงต้นทุนก็แพงไฟฟ้าแพงนะเปโตรเคมีมันก็แพงตามไปหมดอ่ะถ้ามันไม่พอนะเพราะนั้นก็ต้องหาทดแทนขึ้นมาให้ได้ให้ทันเวลาให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์มันคงไม่หมดอ่ะยังไม่หมดอ่ะเพียงแต่มันหมดเป็นช่วงๆไปหมดไอ้บ่อที่เจาะคราวนี้ถ้ามันหมดแล้วมันต้องมาเจาะใหม่มาทดแทนนี่ไงมันต้องหาเวลานี้ให้เจอมันใช้เวลา 6-7 ปีนะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันอีกว่ามันจะหมดไม่หมดเท่าหน่อยอะไรทำนองนี้คือมันหมดอายุนะแล้วมันก็ลดลงน้อยลงก็ต้องซื้อมากขึ้นเพราะวันนี้ก็ต้องช่วยกันประหยัดบ้างนะไม่จำเป็นอย่าไปใช้มากเลยครับรถลามาช้างนะแต่ก็ต้องเห็นใจเหมือนกันว่ารัฐบาลเขาเข้าใจพยายามจะสร้างหลายอย่างขึ้นนะรถไฟฟ้าที่ติดขัดอยู่ทั้งหมดก็เร่งให้มันออกให้ได้โดยเร็วให้โปร่งใสเนี่ยทั้งหมด10สายบ้างมันน่าจะ61หรือ661ใช่ไหมน่าจะจบในช่วง61นะในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าให้ประชาชนบอกว่าไม่ทราบวันนี้เขาบอกไปตั้งนานแล้วนะให้หน่วยงานกระทรวงพลังงานไปชี้แจงที่ประชาชนเนี่ยก็อยากจะติดก็ติดไปหลังบ้านตัวเองอะนะจะใช้อาบน้ำอุ่นจะใช้อะไรไฟฟ้าแสงสว่างก็เชิญนะครับใช้ไปเลยแต่จำหน่ายเนี่ยกับรัฐเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องสายส่งไงถ้าไม่มีสายเมนส่งไปเนี่ยมันไม่ได้มันขายจะไปขายใครไปเชื่อมกับใครได้อะเชื่อมข้างบ้านก็ขายไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องถ้าอยากจะทำแบบแรกก็ต้องไปดูว่ามีสายส่งหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ใช้ในบ้านกันแล้วกันแล้วก็อีกอันก็คือว่าเรกูเลเตอร์เขาหนุนไว้แล้วว่าไอ้จำนวนไฟฟ้าที่รัฐจะซื้อได้จากไอ้เราเนี่ยมันเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์จำนวนเท่าไหร่กี่กิโลวัตต์เนี่ยมันมีหมดอะมันมีกติกาอยู่หมดไม่ใช่ว่าเอ๊ะทำไมไปห้ามคนเพราะมันต้องมีสะสมพลังงานหลายๆอย่างไงจากน้ำก็มีของเดิมจากน้ำมันจากแก๊สจากพลังงานทดแทนมันต้องมีสัดส่วนไม่งั้นมันเกินมันมากเกินไปก็ไม่ได้นะมันเกินอัตราอะไหล่สำรองมันก็ลำบากลงทุนมหาศาลนะวันนี้ก็อยากจะให้เข้าใจตรงนี้นะครับหลายแห่งบ้านเรายังไม่มีไฟใช้เลยบางแห่งก็ยังไม่มีประปาใช้เลยนะมันก็คนมันมีความแตกต่างมีความเหลื่อมล้ำไงก็ดูบทอะนะการขุดเจาะสัมปทานหรือ PSC ก็เดี๋ยวกฎหมายว่ามานะก็เดี๋ยวต้องให้ไปเช็คดูที่ว่าความพร้อมถ้าเราทำเองยังไงเมื่อไหร่ใช้เงินยังไงทุนเท่าไหร่บุคลากรเรามีไหมบางคนบอกว่ามีตรงไหนไปหามาก่อนกำลังให้กระทรวงแรงงานไปหานะคุยกันไปกับคณะกรรมการของอีกฝ่ายนะฝ่ายต่อต้านนะไปว่ากันนะผมไม่อยากตัดสินในเรื่องนี้มากนักเพราะมันเป็นความขัดแย้งนะอยากให้มันเข้าใจกันนะหาทางออกให้ได้นะครับเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์คนวิทยาการต่างๆพร้อมเมื่ออย่างเราไม่ได้สร้างมาเลยนะคนเราเนี่ยมันก็จะกระจายไปหมดอะวิศวกรต่างๆมันต้องรวบกันยังไงจะตั้งบริษัทกันยังไงเอาเงินที่ไหนโอ้ยเรื่องเยอะนะเรื่องการจัดระเบียบถนนทางหรือแม่น้ำถ้ามันสะอาดแบบวันนี้นะคนชอบใครไปมาก็ชอบหาดก็อย่าไปกลับมาใหม่เลยคนขายของอะเผลอๆเอามาอีกแล้วเดี๋ยวต้องไปไล่กันใหม่แล้วก็โกรธเจ้าหน้าที่หาว่าไปรังแกคนจนใครจะอยากทำท่านใครอยู่ไหนก็ไปนะครับมันขายไม่ดีวันหน้ามันก็ต้องขายได้เพราะคนมันก็เริ่มจะชินไง
แต่ก่อนเนี่ยคนสะดวกไปไหนก็ซื้อของได้หมดประเทศไทยเขาบอกมาเมืองไทยไม่อยู่ตายเพราะมันถูกครองได้ทุกที่ท่านไปเมืองนอกท่านซื้อของได้ไหมซื้อยาท่านต้องไปอีกถนนโน่นถ้าซื้อกับข้าวไปอีกถนนโน่นนะถ้าแต่ไปกินอาหารทานอาหารก็ต้องไปตลาดกลางที่มันมีคนเยอะๆไม่ใช่บ้านเราเนี่ยเดินก้าวพ้นบันไดก็ซื้อของได้หมดมันไม่เหมือนกันนะแต่ทำยังไงคนเหล่านี้จะจัดเบียบให้เขาได้ให้เขาไม่เดือดร้อนนะทุกที่อ่ะนะบางพื้นที่เนี่ยเป็นอะไรล่ะลำคลองใช่ไหมในกรุงเทพนี่ก็มีปัญหาอีกคลองลาดพร้าวอะไรเนี่ยนะก็มันอยู่ในแผนงานที่ต้องพัฒนาปรับปรุงขุดลอกไม่ให้น้ำท่วมให้มีการสัญจรทางน้ำบ้างให้มีการระบายน้ำอะไรเหล่านี้นะมันเชื่อมโยงกันหมดไงเพราะอันไหนทำไม่ได้มันก็ติดไปหมดมันก็ตันคอขวดเหล่านี้นี่เห็นบอกว่าไม่ยอมไปอีกแล้วขุดไม่ได้แล้วทำไงแล้ววันหน้าน้ำท่วมทำไงก็เยียวยาอีกมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่แบบนี้ขอร้องนะครับก็เดี๋ยวต้องหาทางว่าจะไปอยู่กันตรงไหนยังไงนะผมไม่ได้อยากรังแกท่านเลยนะนะถ้าผมต้องการคะแนนเสียงผมก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งที่อยู่เฉยสบายดีนะวันนี้ก็ต้องทำมันน่าจะได้มีความสุขขึ้นอนาคตนะมองอนาคตบ้างอย่ามองแค่วันนี้อย่างเดียวนะแล้วก็มองอดีตด้วยมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราทำตรงปัจจุบันทำไปเพื่ออนาคตนะเทียบดูที่ว่าที่ผ่านมามันมีอนาคตที่ผมวาดให้ดูดีไหมไม่ได้มาหลอกท่านนะมันต้องคิดอนาคตคิดถึงผลสัมฤทธิ์คิดถึงจุดมุ่งหมายแต่ผมไปไม่ถึงตรงนั้นแหละเพราะรัฐบาลเขาต้องเลือกตั้งกันมาอะไรมาก็เขาต้องสานต่อที่เราทำมาแล้วที่ไปต่อไปนะอย่ามากังวลกับผมเลยมากนักเลยนะครับเราทำวันนี้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทั้งสิ้นเลยมันไม่เสร็จสมัยผมอยู่แล้วไอ้เสร็จสมัยผมก็จัดระเบียบเล็กน้อยนั่นแหละแล้วก็เริ่มตรงโน้นตรงนี้ไว้มันจะได้ไม่เป็นปัญหานะระยะที่หนึ่งไว้ได้ไอ้เรื่องถนนริมแม่น้ำหรือว่าที่พักผ่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันก็ระยะแรกนะถ้าจะทำได้ก็สองฝั่งนะ7+7ก็เป็น10-14กิโลเมตรบ้างโดยประมาณมันจะไม่มีปัญหากับใครเว้นแต่ผู้บุกรุกอยู่นะเพราะว่าเราไม่ได้ไปสร้างไปตะเวนคืนที่ตรงไหนไม่ได้ไปรื้อโรงแรมหรือบ้านพักใครที่อยู่ริมแม่น้ำที่ถูกต้องตามกฎหมายนะเพราะว่าเราไปสร้างในน้ำนะตั้งตอหม้อตั้งเสาขึ้นมาแล้วก็ทำลานออกไปนะให้คนมาพักผ่อนทานข้าวทานขนมชมแม่น้ำชมพระอาทิตย์ตกอะไรได้หมดอะเล่นกีฬานะแต่ตอนนี้ผู้คัดค้านก็เริ่มออกอีกแล้วนะก็คือผู้ที่บุกรุกล้ำไปในลำน้ำเพราะมันบกมันล้ำไม่ได้มันติดหมดไงติดบ้านคนหมดก็ไปโผล่ไปในน้ำและไปตั้งเหมือนบ้านที่ไปอยู่กับริมฝั่งอ่ะเนี่ยถ้าทำอย่างเงี้ยจะไปโดนบ้านเหล่านี้อ่ะหาทางที่จะช่วยผมยังไงช่วยกันอธิบายดีครับโรงแรมอะไรต่างๆก็ต้องเผื่อแผ่คนอื่นเขาบ้างทำไปเจอพื้นที่ค้าขายอะไรอยู่ผมไม่ได้ไปเบนคืนท่านเลยนะเพียงแต่ว่าจากตึกของท่านอะไรท่านข้ามไปถนนหรือข้ามไปลานนี่ผมไปหน่อยนึงก็ลงน้ำได้เหมือนเดิมอ่ะก็ไปทำทางลงใหม่ก็สวยงามด้วยซ้ำไปเผื่อแผ่แบ่งปันเขาบ้างนะครับไม่งั้นเป็นของใครของใครไปหมดเลยเหมือนหาดอ่ะหาดของคนนี่หาดของนั้นมันไม่ได้มันเป็นสาธารณะนะใครคิดจะทำมาบ้างก็ไม่รู้แต่ผมอยากจะทำนะเพื่อพวกเราเพื่อลูกหลานในเรื่องของผู้มีรายน้อยที่เดือดร้อนเรื่องการค้าขายต้องอพยพต้องออกจากป่าต่างๆจะทำยังไงหาที่อยู่ตอนนี้ก็โครงการอะไรจัดหาที่ดินให้เขาระยะแรกครับกำลังอยู่นะก็จะดูแลคนที่อยู่ในพื้นที่บุกรุกนี่ก่อนจะทำยังไงแต่ไม่ใช่หมายความว่าเขาจะถูกนะเขาผิดอยู่แต่เราจะหาทางออกอย่างไรทางรัฐศาสตร์ไหมนะนิติรัฐนิติศาสตร์ก็จะยังไงไม่รู้กำลังคิดอยู่นะปัญหามันหมักหมมอ่ะแล้วทำไมจะให้เขาอยู่ไปเหมือนเดิมมันก็ไม่ใช่นะมันผิดกฎหมายนี่ไงนี่ก็เหลื่อมล้ำนะไม่เป็นธรรมเหมือนกันอ่ะคือไม่งั้นก็ไปดูเฉพาะคนจนคนรวยไม่ได้มันต้องมองว่าผิดกฎหมายถูกกฎหมายด้วยนะไปดูกันแต่หาทางออกกำลังทำอยู่หาทางว่าจะหาตึกให้ขึ้นได้ไหมแต่เขาต้องยอมผ่อนเหมือนกันบางทีขอฟรีไม่ผ่อนมันก็ลำบากเหมือนกันนะการค้าขายตามทางรถไฟใหม่ได้ไหมรถไฟฟ้าเนี่ยบางทีเวรคืนไปแล้วเนี่ยมันมีที่ว่างๆข้างล่างถ้ามันขายของบอกไม่ได้กฎหมายมันติดอยู่ว่าใช้ในกิจการรถไฟเท่านั้นรถไฟฟ้าเท่านั้นเนี่ยดูที่จะแก้ได้ไหมแล้วก็ไปขายเป็นครั้งคราวเพราะมันว่างๆอยู่ไงที่เยอะแยะแต่มันเป็นสิทธิ์ของเขาไงเนี่ยกฎหมายก็ต้องมาว่ากันอะไรที่มันติดกฎหมายผมไม่อยากไปบังคับนะต้องแก้ไขต้องเจรจาพูดคุยให้ได้แล้วก็ผ่อนผันกันบ้างอะไรกันบ้างก็ว่าไปอย่ามาสู้กันเลยเดินขบวนไปไม่ได้อะไรขึ้นมานะแล้วก็ไม่ได้เพราะผมก็ไม่ให้อยู่แล้วมันผิดกฎหมายเพราะผมให้ผมก็ผิดดินะก็ต้องช่วยกันอีกหลายเรื่องนะครับมากมายที่ผมไม่ได้พูดถึงนะแล้วก็ถูกกลบไปด้วยความไม่เข้าใจการสื่อสารที่ไม่ตรงบางทีก็พูดกันออกไปออกมาเร่งรีบผมก็เลยตามแก้ทุกทีแล้วก็แก้ไม่ได้แก้ไม่ทันกว่าจะแก้ได้ก็โดนท่านเละไปแล้วนะภาษงภาษียังไม่ได้ตกลงเลยเขาก็พางแผนมาพอดีมันออกมาพูดกันก่อนนะ
แล้วมันก็ไม่ได้ไงบางอย่างต้องสร้างหัวใจอีกยาวนานแล้วก็มันเป็นอนาคตแค่นั้นเองนะถ้าทุกคนบอกว่าไม่ได้อนาคตเราก็ลำบากก็ต้องยอมรับกันแค่นั้นเองนะวันนี้ให้ชะลอหมดอะนะเรื่องภาษีเอาไว้ก่อนเอาเมื่อบ้านเมืองปลอดภัยบ้านเมืองมีความสุขบ้างอะไรบ้างนะเดี๋ยวจะหาว่าผมรังแกท่านอีกอะไรที่เข้าใจก็จะทำอะไรที่ไม่เข้าใจก็อธิบายให้เข้าใจหาทางออกให้ได้นะทั้งหมดเนี่ยเยอะนะกำลังคิดกำลังทำแล้วแล้วก็บางอย่างเนี่ยผมไม่เช็คแล้วมันอาจจะยังไม่ทั่วถึงคือวิธีการเข้าหาจุดต่างๆที่ผมพูดเหล่านี้มันยังไม่รู้กันไงเพราะบางคนฟังผมบางคนไม่ฟังบางคนไม่อ่านหนังสือแล้วทำไงแล้วก็บอกว่าไม่ดูแลไม่เข้าไม่ถึงไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแหมต้องให้ความเป็นธรรมกันหน่อยนะให้โอกาสรัฐบาลบ้างนะเดี๋ยวลองช่วยดูเองกันบ้างดินะฟังอ่านเปิดเว็บไซต์ Facebook เดี๋ยวกำลังเร่งหมดอะมันทำไม่ได้วันเดียวหรอกหรือ8เดือนมันทำไม่ได้หมดหรอกนะแต่ผลดีทั้งหมดมันจะตกกับรัฐบาลเลือกตั้งในอนาคตนั่นน่ะถ้าทำได้มันจะมีอนาคตมีเงินมีทองท่านไปเลือกเขาให้ดีแล้วกันผมไม่รู้นะเรื่องงบประมาณภาษีการจัดระเบียบไม่ต้องมาเจอปัญหาแบบที่ผมเจอวันนี้ไงและอย่าทำให้มันเสียลงอีกก็แล้วกันผมไม่รู้เลือกกันมาเองนะรัฐบาลนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเลยแล้วก็ต้องรับในความปัญหาทั้งสิ้นนะแล้วก็ถูกตำหนิถูกว่าว่าทำโน่นทำนี่เดือดร้อนแหมต้องช่วยกันนะเอาวิกฤตเป็นโอกาสได้ไหมไหนๆก็ลำบากกันอยู่แล้วก็ทนอีกนิดหนึ่งให้ได้พัฒนาได้สร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งไปก่อนนะขอเวลานะลดอาณาจักรแห่งความกลัวกันหน่อยนะครับมองไปข้างหน้าร่วมกับเราร่วมแบ่งปันทุกสุขนะวันนี้มีทุกบ้างสุขบ้างนะก็เดี๋ยวไปปรับมาว่าไอ้รายได้มากมันจะเสียยังไงรายได้น้อยจะทำยังไงเดี๋ยวไปคุยกันต่อยังไม่จบอะถ้าเราเอาความสุขชั่วคราวอะมันก็ประเดี๋ยวว่าดาวเหมือนสายลมเย็นนะพัดมาแป๊บเดียวมันก็ไปแล้วมันก็ร้อนอีกเหมือนเดิมนะผมไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นแบบนี้นะเอาเงินให้อะไรให้แก้ปัญหาตามใจทุกอย่างทุกคนมีความสุขแล้ววันหน้ามีไหมมีความไร้ระเบียบความขัดแย้งความไม่เป็นธรรมความไม่เป็นก็เกิดขึ้นอีกนะเพราะนั้นผมถึงบอกว่าผมอยากจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะผมต้องการให้อนาคตเป็นแบบนั้นอยากให้ทุกคนวาดอนาคตของตัวเองไว้ผมบอกว่าประชาชนวันนี้ต้องรู้อนาคตตัวเองว่าวันหน้าลูกหลานจะอยู่กันยังไงเนี่ยรู้จักมองอนาคตด้วยอนาคตมันไม่ใช่วัดสร้างวันเดียวนะไม่ได้สร้างวันเดียวแล้วไม่ได้สร้างง่ายๆนะมันต้องใช้เงินใช้งบประมาณต้องคิดให้รอบคอบว่าจะทำยังไงของเก่าของใหม่เพราะนั้นวันนี้เราอยู่ตรงกลางช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเข้มแข็งหรือจะความล้มเหลวก็ขึ้นอยู่กับพวกเราแล้วผมนำว่าไปอย่างเงี้ยนะถ้าไม่เห็นด้วยก็ค้านมาผมก็รับฟังมาปรับแก้อะไรวะแต่ถ้าไม่ร่วมมือเลยเหรอมันก็ล้มเหลวแล้วมันก็จะกลับไปที่เก่านะเรื่องคดีทุจริตก็วันนี้ก็มาเรื่อยๆเห็นไหมล่ะวันนี้ก็ค่อนชั่วนะทุกคนก็สบายใจขึ้นนะก็เกือบ30คดีนะตั้งแต่ก่อน22พฤษภาคม57เราเข้ามาเนี่ยก็เข้าไปหมดแล้วล่ะ30คดีเยอะแยะสจล.นะเครดิตยูเนี่ยนจะนำข้าวนะการกระทำผิดตามกฎหมายเมืองหลายเรื่องนะก็ไปสู้กันนะการชุมนุมปี53 56 57การช่วยเหลือเยียวยาเห็นมีเรื่องเต็มไปหมดนะก็เข้าไปกระบวนการข้าราชการบางคนก็ถูกสอบอยู่ก็เข้าไปนะเพราะนั้นอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกก็แล้วกันในวันหน้านะครับการตรวจสอบโครงการภาครัฐต่างๆคตร.ก็บางอย่างก็เดินไปบางอย่างถ้าทำได้ก็ทำอันไหนที่มันผิดทำไม่ได้ก็ส่งไปปปง.ปปท.อะไรก็ว่าไปนะตรวจสอบให้เรียบร้อยนะเรื่องดิจิตอลอีโคโนมีนะครับก็ใช้เพื่อจะใช้ระบบเทคโนโลยีในทุกมิตินะเพื่อจะเสริมความทันสมัยเรื่องการเชื่อมโยงต่างๆมีศูนย์ Data Center ขนาดใหญ่นะรวบรวมข้อมูลข่าวสารทุกกระทรวงทั้งวงกลมทุกหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนด้านมั่นคงด้านเศรษฐกิจสังคมไม่หมดอ่ะขยายใหญ่เหมือนทุกประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขามีกันถ้ามีอย่างเงี้ยมันเชื่อมโยงหมดนะในเรื่องความมั่นคงอย่าไปกลัวเลยนะครับว่ารัฐจะเข้าไปแทรกแซงไปฟังท่านไปแอบฟังท่านละเมิดสิทธิประชาชนแม้กลัวกันจังนะละเมิดสิทธิประชาชนเวลาท่านไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาทำไมไม่กลัวล่ะนะเพราะนั้นการจะรวมกันการจะประท้วงกันต่างๆก็วันหน้าก็อย่าไปลบกวนคนอื่นเขาทีนะที่อย่างเงี้ยไม่กลัวละเมิดสิทธิคนอื่นเขาไอ้นี่รัฐพยายามไม่ทำอยู่แล้วเพราะนั้นก็จะไปให้รัฐเขาทำแต่ความมั่นคงมันก็จำเป็นเมื่อมันมีเหตุการณ์มีเรื่องมีราวมีการทุจริตมีใครมันอาจจะเข้าไปบ้างก็เดี๋ยวไปหากลไกเข้าไปนะไม่ใช่อยู่ดีไปเปิดฟังไม่อยากจะฟังหรอกนะจะคุยใครก็คุยไปเถอะในตอนนี้ก็อยากจะให้มันมีการบริหารการที่ดีนะครับปรับปรุงโครงสร้างปรับปรุงกระทรวงเทคโนโลยีนะในเรื่องของกทท.ในเรื่องของแคทในเรื่องต่างๆเหล่านี้มันต้องมาปรับกับภาคเอกชนให้ได้เปิดการประมูลให้ได้โดยเร็วนะวันนี้ก็เป็นห่วงเรื่อง 4G อยู่เหมือนกันนะก็ฝ่ายเศรษฐกิจก็บอกว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วขึ้นในกรรมการดิจิตอลเนี่ยซึ่งผมเป็นประธานเนี่ยได้มีการประชุมครั้งแรกแล้วก็จะรีบเดินหน้าไปว่าจะทำยังไงแต่ละขั้นตอน
ก็น่าจะไม่เกินปีนี้บ้างใจเย็นหน่อยนะก็ถ้าเร็วเกินไปเดี๋ยวพลาดอีกก็ถูกตำหนิอีกนะไม่ได้มุ่งหวังจะไปคุมประชาชนอะไรทั้งสิ้นนะเรื่องขยะวันนี้เราก็ไปสร้างหลายที่นะมีทั้งขยะกบฝังย้ายขยะที่กบฝังไปสร้างโรงขยะไปซ่อมโรงขยะที่มันเปิดไม่ได้เลยทำไปหลายที่แล้วแล้วก็วางแผนทั้งหมด50กว่าแห่งนะวันนี้เห็นไหมถ้าไม่ทำนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยขยะที่โน่นที่นี่ไฟไหม้เมื่อวันก่อนนี่ขยะที่เชียงใหม่ล้นกองสูงเทียมเขาเลยมั้งนะไฟไหม้กว่าหลายวันอยู่เนี่ยจะขจัดยังไงยังไม่รู้เดี๋ยวดับได้ไม่ได้ก็เร่งไปอยู่นะแล้วก็สร้างมลพิษสร้างอะไรต่างเนี่ยเชียงใหม่เลยนะเพราะนั้นช่วยหน่อยเรื่องโรงงานขยะเนี่ยทำไงให้ได้ให้มันเป็นอาชีพเป็นรายได้นะเพิ่มพลังงานทดแทนนะแล้วก็เอาอะไรล่ะชิ้นส่วนอะไรที่มันไม่ใช้เหลือใช้จากการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงอะไรอย่างเงี้ยว่าไปนะเรื่องเกษตรกรนะก็วันนี้ก็เร่งไปบอกให้ทางมหาไทยกับทางใครอ่ะกระทรวงเกษตรนะไปเร่งปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ว่าจะทำยังไงถ้าเพราะเดี๋ยวมันจะเข้าฤดูกาลหน้าแล้วฤดูกาลเพาะปลูกอีกแล้วฝนจะตกอีกมั้งเลยเดือนพฤษภาไปแล้วเนี่ยเราหวังว่าคงจะตกตามเวลานะถ้าตกเยอะชาวบ้านก็ต้องเตรียมปลูกข้าวปลูกพืชไหนที่มันปลูกข้าวไม่ได้ผลปีแล้ว2ปีแล้วอย่าไปปลูกเลยครับไปปลูกอื่นดีกว่านะปลูกอ้อยปลูกอะไรเดี๋ยวโรงงานครับผมบอกแล้วว่าให้ขยับระยะห่างให้มันได้บ้างนะมันเคยมีว่าห่าง80ก็อาจจะลดลงมาหน่อยนะกำลังพิจารณาอยู่50 60ได้ไหมแล้วก็แต่จะต้องไปแย่งอ้อยกับคนอื่นนะต้องไปสร้างสมาชิกใหม่เลยชาวบ้านเขาจะได้เปลี่ยนพฤติกรรมจากทำอย่างอื่นที่มันไม่ได้ผลมาปลูกอ้อยแทนป้อนโรงงานแล้วนี่ไปทำเอทานอลอะไรก็ว่าไปกากตรงตานนะมันต้องทำแบบนี้ในการช่องทางน้ำก็ให้ผมขุดลอกให้ได้ก่อนนะลาดพร้าวกี่คลองน่ะอยู่ในแผนการมันจะขุดได้เปล่าไปดูครั้งก่อนจำได้ไหมสมัยก่อนตอนผมเป็นผู้การบกทหารไปขุดแบบนี้รัฐบาลให้มาไอ้คลองเหล่านี้ทหารจะได้ทำนะยากเพราะว่ามันขุดไม่ได้ผมก็ต้องไม่รู้จะทำไงไม่งั้นก็ไม่ได้ทำเดี๋ยวผิดกฎหมายงบมาเขาโอนมาให้ก็ต้องไปขอร้องชาวบ้านมารื้อบ้านไปก่อนได้ไหมแล้วก็ขุดคลองเสร็จต้องปลูกบ้านลงไปในน้ำให้เขาใหม่ดูทีแล้วอย่างเงี้ยมันจะได้ไหมล่ะเนี่ยวันนี้เต็มไปหมดทุกคลองอ่ะจะให้ทำยังไงมันถูกกฎหมายไหมต้องเข้าใจเรียนรู้ก่อนว่ามันถูกกฎหมายหรือเปล่านะวันนี้ก็กำลังจะสร้างหอประชุมขนาดใหญ่นะในพื้นที่กลางเมืองเนี่ยหลายชั้นเหมือนกันนะก็รัฐบาลในใช้ในพื้นที่กองทัพบกเขาสละที่มาให้นะที่จะทำเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่จัดงานจัดการแสดงเพราะเรามีไม่กี่ที่เองหอประชุมเศรษฐกิจก็น้อยก็เล็กนะเดี๋ยวกำลังทำระยะ2อยู่ในขั้นตอนอยู่ของหอประชุมเศรษฐกิจแล้วอันนี้จะไปสร้างที่ไหนนะเทเวศนะเทเวศตรงเทเวศนะเป็นอาคารขนาดใหญ่นะครับต่อเนื่องกับไม้มีค่าที่จะเอาไม้พยุงมาแกะสลักทำลวดลายเหมือนทำเนียบเลยอย่างเงี้ยแต่เป็นไม้พยุงนะทั้งห้องเลยทำเป็นรูปกิจกรรมโน่นนี่มีแบบเรียบร้อยแล้ววันหลังเอาให้ดูนะครับเรื่องมันได้ต่อเนื่องห้องประชุมเวลาใครไปใครมามีที่รับแขกมีที่ประชุมมีที่จัดการแสดงเทศกาลมันไม่มีนะวันนี้ก็ต้องไปเช่าที่ทั้งหมดเรื่องรถไฟฟ้า10สายเนี่ยที่ค้างมา4สายเนี่ยก็จะน่าจะเสร็จในปี61นะเคยเรียนไปแล้วรถไฟทางคู่รถไฟกลางตอนนี้ก็กับจีนกันอะไรก็เริ่มพูดคุยกันไปทีละขั้นทีละขั้นเรียบร้อยก็ยังเป็นไปตามรถแบบอยู่คือปลายปีนี้มั้งจะเริ่มลงมือได้กันญี่ปุ่นเขาขอศึกษาอยู่เนี่ยนะก็ต้องเดี๋ยวผมจะไปคุยเขาอีกครั้งนะครับบางงานในเรื่องของบางงานเนี่ยงบประมาณไม่เพียงพอของอปท.เนี่ยนี่คือปัญหาไงต้องไปไล่ดูอีกทีว่าเขาทำได้ยังไงการกระจายอำนาจเนี่ยมันทำให้งบประมาณมันกระจายไปเยอะเหมือนกันนะบางอย่างเขาก็รับไม่ไหวเช่นงบดับเพลิงอะไรแก้ปัญหาเรื่องหมอกควันเนี่ยมันไม่ได้อยู่กระทรวงทรัพย์นะมันไปอยู่ที่ท้องถิ่นหมดเลยแล้วท้องถิ่นก็มันก็คนก็น้อยเงินก็น้อยถ้าให้มากมันก็ไม่พร้อมเพราะนั้นจะทำยังไงเดี๋ยวกำลังทบทวนอยู่นะอาจจะต้องหางบประมาณเพิ่มเติมไงว่ากันไปไม่งั้นแก้ไม่ได้เรื่องอะไรเรื่องหมอกควันเนี่ยทั้งต่างประเทศก็เข้ามาประเทศแล้วก็เยอะนะมันต้องแก้พฤติกรรมนะให้มันยั่งยืนทันทีตั้งแต่ตอนผมก็เสียนมาแล้วเนี่ยแก้เงี้ยมาตั้งแต่เด็กผมเป็นผู้หมวดผู้กองก็ไปดับไฟกับเขาวันนี้ขึ้นมาสั่งดับไฟแล้วก็ยังเหมือนเดิมไฟเดิมอ่ะแบบเก่าอ่ะนะต้องแก้ไขปฏิรูปนะปฏิรูปคือทำใหม่หาวิธีการกระทรวงทรัพย์สมบัติไทยหรือใครก็แล้วแต่ท้องถิ่นเรื่องยาเสพติดมีการบูรการรอบบ้านนะ CLV บวกจีนนะมาให้รัฐมนตรียื้อทำบินไปหาจีนนู่นให้เขาสนับสนุนให้ความร่วมมือนะสายตรวจการตรวจการสืบสวนสอบสวนทางกฎหมายหมดยกระดับหมดทั้งหมดแล้วก็ดูทั้งทุกเรื่องกันนะป้องกันปราบปรามปลูกจิตสำนึกเนี่ยเพราะว่าปัญหามันอยู่กับพ่อแม่พี่น้องทั้งถิ่นน่ะลูกหลานติด
กะไอ้เหล่านี้ทำไงนะเยอะขึ้นนะเพราะนั้นใต้ก็คุยกับทางมุสลิมด้วยท่านก็บอกปัญหาเยอะเหมือนกันที่สายแม่ทันภาคใต้จะทำยังไงไปแก้กันเนี่ยต้องเร่งรัดทุกอันเรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงานขึ้นทะเบียนไปแล้วปัญหาก็คือต้องการเพิ่มก็ต้องขึ้นใหม่ใช่ไหมไอ้ที่ขึ้นไปแล้วต้องพิสูจน์สัญชาติยังไม่เสร็จเพราะว่าเราต้องเอาประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาพิสูจน์มาทำด้วยอันนี้มันความพร้อมไม่พร้อมไม่เหมือนกันไงของเราแหละโอเคแหละแต่ของเขาไม่พร้อมมันก็ช้าอันนี้ก็ต้องทำใหม่ต่อเนื่องเขาเรียกอะไรชะลอทำบัตรใหม่แล้วก็ว่าไปแก้ปัญหาหมดนะเรื่องโรงงานชายแดนที่จะตั้งบอกไม่มีแรงงานโน่นไปหากระทรวงแรงงานเขาพร้อมเขามีคนเตรียมให้แล้วนะใครจะตั้งแรงงานใครขาดแรงงานไปติดต่อกระทรวงแรงงานเขามีให้พร้อมหมดอ่ะนะแรงงานตัดอ้อยแรงงานรายวันไปกลับแรงงานรายปีเตรียมแผนให้หมดแล้วนะไปกระทรวงแรงงานโน่นเขามีศูนย์ซอฟต์สวิตเรื่องแรงงานอยู่ไงอย่ามาบอกว่าไม่มีแรงงานไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาพูดก็ไม่ได้ฟังมั้งนะก็เลยไม่รู้จะไปไหนก็เลยโทษรัฐบาลไม่ทำทุกวันไอ้ที่ทำที่พูดทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ทำมาเก่าก็เลยมาทำไงเข้าใจยังนะอย่าโกรธกันอย่าทะเลาะกันนะก็ให้เวลาผมหน่อยก็แล้วกันจะทำให้ดีที่สุดนะก็วันหน้าก็ไปคาดหวังเองนะจากรัฐบาลใหม่อะไรก็แล้วแต่ไปว่ามานะวันนี้เราก็ขับเคลื่อนทุกอย่างนะทั้งส่วนกลางทั้งเอกชนท้องถิ่นภาคประชาชนผมว่าผมฟังเสียงประชาชนมากกว่านะวันนี้ผมไม่ได้ตัดสินอะไรไปก่อนเลยนะคิดมาริเริ่มกำหนดนโยบายให้แนวทางแล้วก็คณะรัฐมนตรีแต่ละฝ่ายแต่ละพวกเขาก็ไปคิดวิธีการทำมาไปหาวิธีการเสนอกลับมาเข้าครม.ผมอนุมัติมันถึงทำได้พอพี่น้องประชาชนมีปัญหาก็บอกกลับมาผมก็อันนี้เอาไปก่อนได้ไหมเลยมันก็ทั้งนั้นอ่ะทุกคนตั้งใจทำให้ท่านนะแต่บางครั้งเนี่ยท่านอาจจะยังไม่เข้าใจท่านอาจจะมีปัญหาอยู่ก็เดี๋ยวคุยกันแต่ถ้าช้ามากมันก็เป็นอนาคตที่มันจะมีปัญหาไม่ได้ขู่ท่านนะไม่ได้สร้างความหวาดกลัวนะแต่ท่านต้องเข้าใจด้วยตัวเองนะครับอยากให้ท่านเรียนรู้ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างไรโลกที่มีการแข่งขันโลกที่มันพร้อมที่จะมีความขัดแย้งได้ตลอดเวลาในวันหน้าเพราะว่าคนเยอะขึ้นที่มันลดลงหางกินมันลดลงทรัพยากรธรรมชาติมันลดลงพลังงานลดลงคนมากขึ้นแล้วทำไงมันต้องมีปัญหากันแน่นอนถ้าเราไม่เข้มแข็งวันนี้เราก็จะเป็นอะไรปัญหากับประชาคมโลกของวันหน้าเหมือนที่หลายๆประเทศเป็นเนี่ยแล้วท่านเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของเราก็มีอยู่นะครับเราไม่เคยจะต้องไปอยู่กับใครใต้ใครทั้งทิ้นนะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเกียรติยศเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทยนะก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับขอความร่วมมือผู้นำชุมชนอาสาสมัครนะครับทั้งในส่วนของกระทรวงศึกษาสาธารณสุขกระทรวงทรัพย์อะไรล่ะอาสาสมัครเหล่านี้นะทั้งหมดเลยมีเยอะแยะไปหมดนะช่วยกันทำเข้าใจอย่างที่ผมพูดดีบ้างนะถ้าฟังก็หน่อยหนังสือพิมพ์อ่านได้แต่ถ้าสงสัยแล้วเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันลองเปรียบเทียบดูสิครับไม่เหมือนกันอ่ะแต่ละเล่มบางทีไม่เหมือนเรื่องเดียวกันเพราะว่าฟังคนละหูไงแต่พูดแต่คนเดียวแต่ฟังคนละหูก็จดคนละอย่างไปบางทีมันก็ไม่ตรงกันนะวันก่อนผมก็ฟังว่าเอ๊ะมันมีรถไฟความเร็วสูงแล้วเหรอเห็นบอกตกลงกับจีนผมยังไม่ได้ตกลงกับเขาปรากฏว่าเป็นรถไฟทางคู่แหละไปลงเป็นความรถไฟความเร็วสูงอะไรกันไม่รู้ผมก็งงอยู่ไม่ได้สั่งนะเนี่ยง่ายๆแบบนี้บางทีมันก็ผิดไงเรื่องภาษีเรื่องอะไรแต่มันต้องตื่นตระหนกกันไปหมดแล้วก็ตามแก้อธิบายก็ยิ่งไปกันใหญ่ไม่เข้าใจยืนยันไม่มีฮะยังไม่ได้เก็บอะไรที่นั่นนะชะลอไปก่อนแต่อนาคตจะทำไงเดี๋ยวไปว่ากันค่อยๆเดินไปนะเดี๋ยวพอใกล้เวลาจะต้องเปลี่ยนผ่านส่งรัฐบาลใหม่ก็ไปว่ากันแล้วกันวันหน้าก็ถ้าผมทำไม่ได้รัฐบาลหน้าก็ทำได้ไหมล่ะก็ทำไปแล้วกันนะโอเคนะขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขเสาร์ที่ครับสวัสดีครับความสามัคคี